โดยกองกำลังตำรวจคอมมานโดกองปราบปรามพร้อมด้วยทหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.กว่า200นายครับตรวจค้นชุมชนเป้าหมายในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือชุมชนร่อมมาตุนอิสลามเขตประเวศจุดแรกบริเวณบ้านเลขที่74เจ้าหน้าที่พบยาบ้า20เม็ดซุกซ่อนอยู่ในกระบอกไฟฉายในห้องนอนพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกบีบีกัน1กระบอกวิทยุสื่อสาร2เครื่องและมีดอีก4เล่มแต่ไม่พบตัวคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับคุณสุริยาสาท่าไม้ส่วนอีกจุดครับบ้านเลขที่74ทับ1ของนายณัฐพงษ์และนายอดิศักดิ์คนึงชอบเจ้าหน้าที่พบเงินสดเกือบ 5,000 ซ่อนไว้ในห้องลับในห้องนอนซึ่งทั้ง2คนรับว่าเป็นผู้เสพยาโดยนายณัฐพงษ์มีประวัติเคยถูกตำรวจสนประเวศจับกุมคดียาเสพติดเมื่อ2ปีก่อนสำหรับการตรวจค้นครั้งนี้ก็เป็นไปตามยุทธการฟ้าสางที่กลางกรุงหลังพบข้อมูลผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่กระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย13จุดอาทิย่านลาดกระบังประเวศสะพานสูงบึงกลุ่มทางด้านของผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมายปปส.ครับคุณบัณฑิตลีลาภัตตะบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้เนื่องจากได้รับการร้องเรียนผ่านสายด่วน1386และทหารในพื้นที่ว่าเป็นชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอาทิเขตลาดกระบังบึงกลุ่มประเวศในส่วนเขตประเวศถือว่าเป็นจุดที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดค่อนข้างมากข้อมูลพบว่าเป็นผู้ค้ารายย่อยสำหรับผู้ต้องหาที่ไม่พบตัวเจ้าหน้าที่จะออกหมายจับต่อไปขณะที่จุดอื่นๆเข้าตรวจค้นเบื้องต้นก็ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายครับ